คุณรู้หรือไม่เมื่อราฟาเอลนาดาลคว้าแชมป์ French Open 2014ส่งผลให้เป็นนักเทนนิสชายคนแรกที่ได้แชมป์แกรนด์สแลมรายการเดียวถึง9ครั้งช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของ Media Watch ครับการที่โอลิมปิกสากลรองรับหรือว่ารับรองสหภาพของโคโซโวและทำให้พวกเขาสามารถจะแข่งโอลิมปิกที่ริโอในปี2016ได้ครับเป็นข่าวทั้งใน BBC นะครับแล้วก็ใน The Guardian ของอังกฤษเรื่องการรับรองสถานภาพของโคโซโวครับทำให้โคโซโวสามารถจะแข่งโอลิมปิกที่ริโอได้โคโซโวนั้นได้เอกราชนะครับแยกจากเซอร์เบียในปี2008เมื่อเดือนตุลาคมครับคณะกรรมการโอลิมปิกของเซอร์เบียเนี่ยประท้วงโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ครับที่จะรับรองการเป็นชาติของโคโซโวครับอย่างไรก็ตามสมาชิกของสหประชาติ193ประเทศเนี่ยรับรองการเป็นประเทศของโคโซโวมา108ชาติครับแล้วก็ทำให้พวกเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแข่งโอลิมปิกครับตอนนี้สมาคมของโคโซโวที่ผ่านการรับรองในโอลิมปิกก็มีเทเบิลเทนนิสยิงธนูยูโดเรือใบยกน้ำหนักแล้วก็ปัญจกรีธาสมัยใหม่ครับตอนแรกพยายามจะชิงหรือว่าขอโอกาสแข่งในปี2012ที่ลอนดอนครับแต่ว่าโดนปฏิเสธว่าตอนนั้นยังไม่มีการรับรองว่าพวกเขาคือประเทศครับเรื่องของ Sport World ครับวันนี้เราไปดูข่าวไม่ค่อยดีของ Carolina Panthers ซะหน่อยนะครับเมื่อควอเตอร์แบ็คของพวกเขาอย่างแคมนิวตันนั้นประสบอุบัติเหตุรถคว่ำครับติดตามใน Sport World ครับแคมนิวตันควอเตอร์แบ็คของทีม Carolina Panthers ครับถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังขับรถประสบอุบัติเหตุรถคว่ำใกล้สนาม Bank of America สนามเหย้าของ Panthers เมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเบื้องต้นควอเตอร์แบ็กวัย25ปีมีอาการบาดเจ็บบริเวณก้นกบและต้นสังกัด Panthers ได้ทวิตข้อความถึงแฟนๆมีใจความว่าแคมไม่มีอาการไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ครับกำลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดและจะพักต่อที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการบาดเจ็บอื่นๆต่อไปครับตำรวจผู้เห็นเหตุการณ์รายงานว่ารถกระบะของแคมนิวตันเนี่ยนะครับเบรกกระทันหันจนกระทั่งพลิกคว่ำหลังคารถได้รับความเสียหายและยังมีรถ อีกคันซีเสียหายนะครับด้านหน้าพังยุบด้วยล่าสุดแถลงการของ Panthers เพิ่มเติมว่าจากการตรวจร่างกายเพิ่มเติมของแคมนิวตันมีอาการฟกช้ำบริเวณก้นกบและไม่มีอาการบาดเจ็บภายในแต่อย่างใดครับทางนี้นิวตันนั้นเป็นผู้เล่นดราฟต์หมายเลข1ในปี2011และพลาดการลงสนามในซีซั่นนี้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับFloyd Mayweather Jr. ครับก็เกิดไปรู้เห็นคดีฆาตกรรมครับอาจจะแบบจำเป็นหรือไม่จำเป็นโดยที่ดูผ่านทาง FaceTime ครับเขาเห็นเหตุการณ์ที่ Earl Hines ครับนักร้องเพลงแร็ปยิงสเตฟานี่ Mosley ภรรยาของ Hines เองครับก่อนที่จะใช้ปืนดังกระบอกดังกล่าวเนี่ยฆ่าตัวตายตามครับนี่เป็นรายงานจากสำนักข่าว TMC นะครับไฮส์เนี่ยเป็นเพื่อนของเมเวเซอร์ครับแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นคนยิงสเตฟานี่มอสลีย์เองซึ่งมอสลีย์ก็เป็นแดนเซอร์ที่แสดงในวิดีโอครับชุด Hit the Floor ด้วยเขาเซ็นสัญญากับสำนักแผ่นเสียงของเมเวเซอร์นะครับสำหรับแรปเปอร์คนนี้ก็คือFilthy Rich Record ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ก็รายงานบอกว่า Floyd Mayweather Jr. นั้นยังเรียกว่าสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไปเหมือนกันที่ไปรู้คดีฆาตกรรมแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแบบนี้เหตุเกิดนี่ก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นถึง10นัดครับนี่เป็นรายงานจากเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เหตุการณ์ดังกล่าวAt some point, experience manifests itself as age. ไปดูผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA กันบ้างนะครับโคบี้ไบรอันก็พาเลเกอร์สนั้นพลิกเอาชนะคิงส์ได้ครับโคบี้ไบรอันครับโชว์ฟอร์มพระเอกอีกครั้งหนึ่งครับทำคนเดียว32แต้มช่วยให้ลอสแองเจลิสเลเกอร์คัมแบ็กกลับมาในควอเตอร์ที่4พลิกสถานการณ์เอาชนะซาคราเมนโตคิงส์98-95
ในศึกบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคาร์ลอสบูเซอร์ทำเพิ่มให้เลเกอร์สอีก15แต้มช่วยให้เลเกอร์สนั้นหยุดสถิติแพ้มา3เกมติดได้สำเร็จนะครับทั้งที่คะแนนตามหลังอยู่ถึง12แต้มในช่วงต้นครึ่งหลังซาคราเมนโตคิงส์ได้ดาร์เรนคอร์ริสันทำไป26แต้มและรูดิเกช่วยทำอีก23แต้มแต่ไม่สามารถช่วยทีมให้พ้นจากความพ่ายแพ้ได้ส่งผลให้คิงส์แพ้เป็นเกมที่6ใน8เกมหลังสุดและต้องลงสนามโดยที่ไม่มีดามาคัสเคาซูผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของทีมเป็นเกมที่7ติดต่อกันครับแต่ชนะในเกมนี้ส่งผลให้เลเกอร์สชนะเป็นเกมที่6ในซีซั่นนี้ครับและแพ้ไป16เกมส่วนซาคราเมนโตคิงส์แพ้เป็นเกมที่11ก่อนหน้านี้ชนะมาแล้ว11เกมเท่ากันครับเราไปดูบ็อกซ์สกอร์ซะหน่อยนะครับว่าในเกมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับฝั่งของซาคราเมนโตคิงส์เนี่ยคนที่ทำคะแนนได้สูงทำแต้มได้สูงสุดก็คือดาร์เรนคอร์ริสัน26แต้มครับส่วนลอสแองเจลิสเลเกอร์สเป็นโคบี้แบรนท์32แต้มครับไล่เรียงลงมานะครับของคิงส์ก็เป็นรูดี้เกย์23แต้มรวมทั้งเบนแมคโดมอร์นะครับ15แต้มส่วนเลเกอร์สขยับลงมาเป็นคลอสบูเซอร์15แต้มและเป็นนิกยัง12แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์นะครับผลการแข่งขันในคู่อื่นๆครับโตโรนโตแรปเตอร์สก็แพ้ให้กับคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สไป101ต่อ105พอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์ชนะดีทรอยต์พิสตัน98ต่อ86ดัลลัสแมฟริกครับบุกไปแพ้เมมฟิสกริซลีย์105ต่อ111นิวยอร์กนิกส์บุกไปแพ้นิวออร์ลีนส์พลิกันส์93ต่อ104มิลวอกกี้บัคส์แพ้โอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์101ต่อ114ครับมายามี่ฮีทบุกไปเอาชนะฟินิกซ์ซันได้103ต่อ97และซานอันโตนิโอสเปอร์สครับแพ้ยูทาห์แจ๊ส96ต่อ100ครับเรื่องของเลเกอร์ครับโคบี้ไบรอันและเพื่อนร่วมทีมลอสแองเจลิสเลเกอร์พร้อมใจกันสวมเสื้อที่สกรีนว่า I can't breathe ครับขณะวอร์มอัพก่อนพบซาคราเมนโตคิงส์เมื่อเช้าที่ผ่านมาครับก็มีการเตรียมเสื้อยืดไว้ในล็อกเกอร์รูมครับมีแค่โรเบิร์ตซาเครครับเซนเตอร์คนเดียวที่ไม่สวมเสื้อดังกล่าวไบรอันและก็ผู้เล่นเลเกอร์ครับเดินตามรอยเรย์บอนเจมส์เดริกโรสเควินการ์เน็ตและนักกีฬาอเมริกันหลายคนครับที่ใส่เสื้อยืดพร้อมข้อความดังกล่าวเพื่อเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจต่อครอบครัวของเอริกการ์เนอร์ชายอเมริกันผิวสีครับที่เสียชีวิตขณะถูกตำรวจนิวยอร์กจับคุมในฐานะผู้ต้องสงสัยรอบจำหน่ายบุหรี่แบบแบ่งขายครับการ์เนอร์เสียชีวิตเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมาและคำว่า I can't breathe เป็นคำพูดของการ์เนอร์ที่บอกตำรวจว่าหายใจไม่ออกขณะถูกเข้าจับกุมและบีบคอกับกดทับจนอาการชักกำเริบเสียชีวิตครับ6ธันวาคมที่ผ่านมาคณะลูกขุนนิวยอร์กกับตัดสินไม่ฟ้องตำรวจผู้ก่อเหตุซ้ำรอยคดีที่เฟอร์กูสันในมิสซูรีที่ไม่สั่งฟ้องตำรวจผิวขาวซึ่งยิงวัยรุ่นผิวสีที่ไร้อาวุธเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมครับส่งผลให้มีการประท้วงต่อต้านการเหยียดผิวในนิวยอร์กของสหรัฐตั้งแต่3ธันวาคมที่ผ่านมาสำหรับช่วงปลายปีนี้ครับคอเทนนิสก็ห้ามพลาดครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษนะครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับในรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิลอสราวนิชนะครับเดวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอชนีนีและริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมปีหน้านี้นะครับณสนามเซนเทเนียลพาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับถ่ายทอดสดที่ทีวีชั้นที่เดียวครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือรับชมได้ทุกที่ครับผ่านแอปพลิเคชัน True Tennis Anywhere ครับช่วงนี้เราไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับเจนสันบัตตันแชมป์โลกฟอร์มูล่า1ปี2009ของแมคลาเรนชี้เป็นเรื่องแปลกที่ต้นสังกัดของตนยังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกเขาหรือเควินแมกนุสเซนนักแข่งดาวรุ่งจากสวีเดนเป็นคู่หูคนใหม่ของเฟร์นันโดอลองโซที่เพิ่งเดินตัวมาจากเฟอร์รารี่ในการแข่งขันฤดูกาลหน้านอกจากนี้บัตตันยังยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากและทำให้เขารู้สึกกดดันเป็นอย่างมาก
สมาคมนักเทนนิสหญิงอาชีพหรือ WTA ทุ่มทุนกว่า525ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 16,800 ล้านบาทเพื่อเซ็นสัญญากับบริษัทสื่อดิจิตอลเป็นเวลา10ปีหลังสเตซี่อลาสเตอร์ประธานและ CEO ของ WTA มีแผนปรับกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แห่งการรับชมการแข่งขันเทนนิสหญิงผ่านทางสื่อดิจิตอลทั้งการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวในระดับเมนดรอรวมถึงการแข่งขันรอบรองและรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่กว่า 2,000 แมตช์ต่อปีโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2017ไปจนถึงปี2026ไทเกอร์วูดส์นักกอล์ฟอดีตมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันเผยรู้สึกพอใจกับฟอร์มการเล่นหลังร้างสนามไปนานกว่า4เดือนเพื่อเข้ารับการรักษาอาการเจ็บหลังแม้จะจบการแข่งขันรายการล่าสุด Hero World Challenge เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยการจบที่อันดับสุดท้ายด้วยสกอร์อีเวนต์พาก็ตามพร้อมชี้หลังจากนี้ต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้นเพื่อเข็นฟอร์มเก่งกลับคืนมาครับนั่นก็คือช่วงของสปอร์ตเวิลด์ครับช่วงหน้ามาติดตามความเคลื่อนไหวของฟุตบอลในประเทศไทยครับในช่วงของTPL Today ครับ